น้ำใจไทยเพื่อไทยก็บอกว่าพอได้แล้วไม่ต้องทำแล้วน่าจะเพี้ยนแล้วนะพระฮะเขาเต็มทำไมไม่กวาดก็เธอกวาดทำไมคุณวินาทันศรีช่างเสริมสวยวัยกลางคนผู้นี้ใช้เวลากว่า10ปีในการทำความดีลบคำสบประมาทโดยเธอทุ่มเทเวลาในช่วงเช้าของทุกวันไปที่วัดเมืองยะลาในจังหวัดยะลาเพื่อเป็นจิตอาสาทำความสะอาดพื้นวัดและกวาดเศษใบไม้เป็นประจำทุกวันก่อนที่จะไปทำงานทุกคนต้องเข้ามาทำบุญทุกคนเข้ามาเพื่อจะพักผ่อนทุกคนเข้ามาเพื่อจะแบบว่าให้ความสบายใจทีนี้เมื่อเราต้องการความสบายใจกลายเป็นว่าเห็นใบไม้เยอะพอถึงฤดูหน้าร้อนใบไม้ก็จะแห้งแล้วก็เต็มถนนไปหมดทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าระหว่างที่เราสวดมนต์เสร็จเราควรจะทำสาธารณประโยชน์อะไรมันสมควรที่จะเป็นหน้าที่ของชาวบ้านทุกคนที่สมควรที่จะรับผิดชอบร่วมกันนอกจากการเป็นจิตอาสาทำความสะอาดวัดแล้วร้านเสริมสวยของคุณวินายังให้บริการตัดผมฟรีสำหรับผู้ป่วยและคนชราโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยครับเราไม่ได้ตั้งใจว่าให้ใครมาชื่นชมเราไม่ได้ตั้งใจว่าใครมาให้รางวัลเราไม่ได้ตั้งใจว่าให้ใครมายกย่องเชิดชูเราเพราะฉะนั้นต้องทำต่อค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่อีกไหมวันไหนเราว่างเราพร้อมมาเลยค่ะเริ่มต้นเลยให้ก้าววันเข้ามามาช่วยกันเรื่องจริงผ่านจอ